พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาสรุปรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมประจำปี2019หรือว่าปีพ.ศ. 2562ในกลุ่มเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นมาจนถึง 800cc ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงรุ่นนินจา650 Z650 ของคาวาซากิทำไมไม่มีการกล่าวถึงใน10อันดับแรกของรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมที่ได้กล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าอันดับที่1เป็นของ Honda CBR 650R อันดับที่2 Honda CB 500X อันดับที่3 CBR 500R อันดับที่4 CB 650R อันดับที่5 Royal EnfieldInterceptor 650อันดับที่6 Kawasaki ZX6R อันดับที่7 V-Storm 650อันดับที่8 Royal Enfield Bullet Classic อันดับที่9 Benelli TRK 502X อันดับที่10 YZF R6 ซึ่งผมได้มีการสรุปสั้นๆให้ฟังไปแล้วครับว่ายอดขายของ CBR 650R นั้นมากกว่าอันดับที่6ก็คือ Kawasaki ZX6R ถึง5เท่าตัวและมากกว่า Yamaha YZF R6 ถึง9เท่าตัววันนี้เราจะมาดูกันต่อครับว่ารุ่นต่อไปมีอะไรกันบ้างอันดับที่11ครับเป็นของ Honda CB 650F เป็นโมเดลเก่าของปี2018ที่ค้างต่อเนื่องมาถึงปี2019ทำยอดขายมาที่11ครับอันดับ12เป็นของ Kawasaki Z650 ถ้าเปรียบเทียบกับ Honda CB 650R แล้วก็จะเห็นว่ายอดขายของ Honda นั้นมากกว่า Z650 ถึง4เท่าตัวอันดับ13เป็น Honda CB 500F เป็นโมเดลเก่านะครับที่ค้างมาจากปี2018อันดับ14เป็นของ CBR 650F โมเดลเก่าเช่นกัน15 Yamaha MT07 ครับข้ามไปอันดับ17เลยก็คือ Kawasaki Versys 650 18ก็เป็น Benelli TRK 502อันดับที่21ครับเป็นของ Ninja 650ย้ำนะครับว่าอันดับที่21มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่บอกว่าทำไมถึงไม่นำ CBR 650R มาเปรียบเทียบกับ Ninja 650วันนี้จะเปรียบเทียบฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่ายอดขายของ Ninja 650กับ CBR 650R ของ Honda นั้นแตกต่างกันถึง20เท่าตัวสรุปก็คือว่าถ้า Ninja 650ขายได้100คัน CBR 650R จะขายได้ถึง2,000 คันครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายทีเดียวขณะที่ Z650 นั้นมียอดขายที่น้อยกว่า CB 650R เพียง4เท่าตัวเท่านั้นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Ninja 650และ Z650 ไม่เป็นที่ยอมชมชอบของคนไทยในเวลานี้ก็เป็นเพราะว่าราคาค่าตัวของมันนั้นขึ้นไปเทียบเคียงกับ Honda 4สูบเรียงทั้ง CBR 650R และ CB 650R นั่นเองครับผมจะเปรียบเทียบราคาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันดังนี้ครับว่าราคาของ CBR 650R ในอเมริกานั้นวางไว้ 9,699 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 316,670 บาทเปรียบเทียบราคากับเมืองไทยของเราเมื่อปีที่แล้ว 320,000 บาทต้องบอกเลยครับว่าราคาแทบไม่แตกต่างกันส่วน Honda CB 650R Neo Sport Cafe ราคาที่อเมริกา9,199 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 3,350 บาทราคาในเมืองไทยอยู่ที่ 3,500 บาทถ้าไม่แตกต่างกันเลยก็ว่าได้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าราคาของ Ninja 650 Brake ABS ในอเมริกา 7,799 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 254,637 บาทแต่ว่าราคาของ Ninja 650ในเมืองไทยเบรก ABS เหมือนกัน 299,500 บาทจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันมากมายถึง 45,000 บาทเลยทีเดียวและในส่วนของรุ่น Z650 ในอเมริกาวางราคาอยู่ที่ 7,399 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 241,577 บาทพอมาดูราคาที่เมืองไทยของเราปรากฏว่า Z650 นั้นวางราคาไว้283,000 บาทแพงกว่ากันถึง 40,000 กว่าบาทเลยทีเดียวจะเห็นว่าราคาระหว่างเมืองไทยกับอเมริกา
ของ Honda กับ Kawasaki นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับถ้าวันนี้นะครับ Kawasaki นั้นวางราคา Ninja 650และ Z 650ใกล้เคียงกับที่อเมริกาประมาณ 240,000 กว่าบาทถึง 250,000 กว่าบาทผมเชื่อว่า Ninja 650และ Z 650นั้นจะขายดิบขายดีมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับว่า Honda ในเมืองไทยกับ Honda ในอเมริกาวางราคา CBR650R และ CB650R ในราคาที่เท่าๆกันแต่ราคาของ Kawasaki Ninja 650และ Z 650ระหว่างไทยกับอเมริกานั้นแตกต่างกันมากมายถึง 40,000 กว่าบาทย้ำอีกทีนึงครับว่าถ้าราคาของทั้ง2รุ่นในเมืองไทยถูกเท่าๆกันกับที่อเมริกาผมมีความเชื่อว่า Ninja 650และ Z 650นั้นจะขายได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมยอดขายความนิยมของ Z 650จึงเป็นรอง CB 650R ถึง4เท่าตัวในขณะที่ Ninja 650ขายน้อยกว่า CBR 650R ถึง20เท่าตัวเป็นไปได้ยังไงครับนี่ก็คือปัญหาใหญ่ของ Kawasaki ในเมืองไทยกับนโยบายของการตั้งราคาที่มีส่วนต่างมากมายขนาดนี้เป็นผลให้โมเดลหลายตัวนั้นไม่สามารถทำตลาดได้ความจริงแล้วเครื่องยนต์สองสูบเรียงถ้ามีราคาที่เหมาะสมผมช่วยตลาดเมืองไทยนั้นให้การยอมรับครับสังเกตง่ายๆก็คือว่า Honda CBR 500R 2สูบเรียง 500cc CB 500X 2สูบเรียง 500cc เป็นรถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมอันดับที่2และอันดับที่3ของตลาดเมืองไทยก็ด้วยเหตุที่ว่ามันมีราคาค่าตัวที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปแต่ว่าในส่วนของ Kawasaki นั้น2สูบเรียงเหมือนกันแม้จะมี CC มากกว่าถึง 650cc แต่ราคาขึ้นไปใกล้เคียงกับ4สูบเรียงของ Honda CC เท่ากันแรงม้าเขาก็มากกว่าอัตราเร่งซุ้มเสียงก็เหนือกว่าไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไม Kawasaki ทั้ง Z 650และ Ninja 650จะขายไม่ดีในเมืองไทยและวันนี้Kawasaki ได้มีการปรับตั้งราคาใหม่ให้กับ Ninja 650และ Z 650ของปี2020บอกเลยครับว่าเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลงให้กับตัวเองอย่างชัดเจนเรื่องราวของ Kawasaki จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ